โอนี้เพื่อทำการประกอบตู้ซึ่งจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ถ้าประกอบคนเดียวก็ประกอบได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันนะระดับแรกเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงใส่ล้อมก่อนนะครับง่ายดีไอ้ตู้หนึ่งชุดก็จะมี4ล้อนะจะมีฐานตรงนี้นะแล้วก็มีล้อเล็กๆข้างในผมจะเริ่มประกอบที่ล้อก่อนนะครับไอ้ล้อที่ประกอบง่ายนะครับก็จะมีจุกแล้วก็มีตัวข้างในก็ตัวนี้ใส่ล้อเสร็จนะสี่ล้อก็จะเป็นฐานแบบนี้เป็นพื้นมันนะครับสามารถเคลื่อนย้ายเลื่อนตู้ได้ต่อมาก็ใส่ฐานช่องในตู้เลยนะครับอันนี้ฐานมันก็จะมีเป็นคู่ๆใส่ชั้นแล้วไปคู่เดี๋ยวเริ่มคู่แรกในส่วนฐานนะเราต้องใส่ตรงล้อมก่อนนะในล้อมมันจะมีจุดเชื่อมตรงนี้นะใส่ล้อเข้าไปก่อนนี่นะมันจะมีช่องของมันพอดีเป๊ะใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวล็อกตัวนี้เสียบเข้าไปในเพลย์จะทำงานใส่ได้ครับก่อนที่เราจะต่อเป็นชั้นนะให้เอาชั้นใส่เข้าไปก่อนมันจะมีช่องล็อกไว้พอดีตรงกลางก็จะเป็นกระดูกของมันเนาะโครงของมันอันนี้ก็จะเป็นที่รองข้างล่างต
การณ์มันชินครับจะได้หน้าตามานี่นี่เป็นล้อนะเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์นะต่อมาผมก็จะมาประกอบนะลิ้นชักของมันนะจะมีชิ้นเริ่มประกอบชิ้นแรกซึ่งแต่ละชิ้นส่วนมันค่อนข้างมีความเท่ากันนะเริ่มจากสีแรกเลยนะแล้วแต่คนชอบนะสามารถสลับสีกันได้นะแต่ชิ้นแรกผมจะใส่เป็นสีเขียวๆเทาๆซึ่งฝาลิ้นชักก็จะมีที่ล็อกพอดีใส่ข้างในมันจะมีล็อกข้างในแล้วก็ตรงข้างล่างก็จะมีล็อกทีค่อยๆง้างให้ล็อกเข้าแต่ว่ามันไม่แน่นมากนะผู้หญิงผู้ชายสามารถทำได้โอเคฝาลิ้นชักก่อนอันนี้ก็จะเป็นฝาบางนะเพื่อที่จะเอาไว้ปิดฝาตู้วิธีใส่ฝาหลังมันก็แนะนำให้เอาตู้เราคว่ำลงมาหลังจากนั้นก็มาเรียบให้แผ่นมันก็จะมีด้านนะซึ่งแนะนำให้ใส่ทีละนะแล้วใส่เป็นฝั่งมันจะเรียงลงมาแบบพอดีในส่วนฝาหลังก็ประกอบง่ายนะก็จะมีปุ่มในการกดเข้าไปในรูเล็กๆนะไปต่อครับชิ้นสุดท้ายนะสำหรับฝาหลังสักครู่โอเคในส่วนฝาหลังก็เสร็จสิ้นนะก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้ส่วนฝาหลังนะก็จะประกอบเรียงตัวสวยงามนะเป็นช่องดำได้เลยชิ้นเกือบสุดท้ายใกล้มากใกล้แล้วคิดประกอบตัวก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับซึ่งก็ใช้เวลาได้หนึ่งนะประกอบตามความเป็นจริงเลยนะซึ่งสำหรับใครที่ยังประกอบใหม่ว่าจะช้าหรือว่าใช้เวลานานอะไรนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยวิธีประกอบก็จะประมาณนี้นะวิธีประกอบเบื้องต้นนะก็ไม่ยากมากนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เราประกอบเสร็จสมบูรณ์สีมันค่อนข้างเหมือนกันเนาะเราก็ถอดสีออกมาเลยนะเอาไปใส่ล่างสุดเลยเพื่อให้มันสลับสีนิดหน่อยยกง่ายได้นะไม่หลุดง่ายนะเดินที่ได้มันจะมีล้อมากครับ